ครับก็ทางไปวัดอุโมงค์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองชลประทานตลาดต้นพยอมนะครับตรงไปขวามือก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทางเข้าวัดก็จะอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยครับเดี๋ยวเราไปกันน่าจะตรงนี้ไปเยอะๆรถเลี้ยวเข้าไปเยอะๆซึ่งก็ใช่ตรงนี้นะครับบ้านอะไรนะใช่ไม่ใช่ไม่รู้เข้ามาละใช่ครับซอยนี้จำได้ละก็ตรงไปเรื่อยๆครับซอยเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้หนาแน่นแบบนี้นะครับส่วนทางเข้าวัดอุโมงค์เนี่ยก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับมีคาเฟ่มีอะไรเยอะแยะเลยโรงแรมก็มีที่พักการเดินทางซอยแคบๆค่อนข้างหนาแน่นนะครับรถเยอะก็มาถึงแล้วนะครับวัดอุโมงค์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับก็เปิดตั้งแต่ตีสี่นะครับตีสี่ถึงสองทุ่มนะครับมีป้ายเขาติดไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกันครับตอนนี้ผมมานี่ก็เกือบจะห้าโมงแล้วนะครับนี่ก็ทางเข้านะครับลมเลื่อนต้นไม้เยอะครับก็ถึงเรียกเป็นวัดป่าเราเดินไปดูกันนะครับบริเวณรอบๆวัดนะครับส่วนด้านนี้อยากให้เพื่อนๆดูมันจะเป็นห้องทำนะเป็นห้องสมุดตอนเด็กๆจำได้เคยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับเขาก็จะเขียนประวัติความเป็นมาของวัดอุโมงค์วัดอุโมงค์นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับสร้างมาคู่กับเมืองเชียงใหม่เลยนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 1840นะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณ720ปีนะครับทีแรกเลยเนี่ยวัดเนี่ยสร้างในสมัยพระยาแมงลายนะครับหมายถึงว่าสร้างพร้อมกับเมืองเชียงใหม่แต่ว่าอุโมงค์นั้นน่ะมาสร้างทีหลังนะครับในอีก100กว่าปีนะครับในสมัยพระยาคือนานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าในอุโมงค์นั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะครับเนี่ยครับอุโมงค์ที่เราจะเข้าไปนะครับอุโมงค์เนี่ยจะอยู่ใต้กับเจดีย์ทีนะครับเจดีย์จะอยู่ด้านบนเป็นทรงระฆังคว่ำนะครับส่วนอุโมงค์เนี่ยจะมีทางเข้า3ทางแล้วก็เข้าไปเนี่ยทั้ง1 2 3เนี่ยเขาก็จะทะแยงทะลุถึงกันทุกอุโมงค์นะครับก็บรรยากาศภายในอุโมงค์นะครับตรงนี้ช่องกลางนะครับค่อนข้างสูงครับตรงนี้ก็3อุโมงค์ที่ผมบอกว่าถ้ามาแล้วก็จะทะลุถึงกันนะครับก็ด้านนู้นด้านหลังนะครับตรงนี้ผมอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านหลังผมอีกนะตรงนี้เป็นทางสายกลางเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับอันนี้ผมเดินมาทางอุโมงค์ด้านขวานะครับแล้วก็มีนี่ด้านหลังผมนะเดี๋ยวดูกันก็มีทางขึ้นไปอีกนะครับเดินเข้าไปดูหลังต่ำกว่าเมื่อกี้นะฮะที่เขาบอกที่ว่าเป็นรูปปฏิมากรรมฝาผนังก็คงจะตรงเนี้ยครับแถวๆด้านเนี้ยผมว่าที่เขาจะเขียนกันตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นเลยอ่ะจะเห็นสักนิเห็นไหมครับเป็นรอยเหลืออยู่นิดเดียวเองเนี่ย
มองไม่เห็นแล้วนะครับแต่ก็ยังพอเห็นเป็นลางๆอันนี้ครับทรงกลมๆนะครับก็สวยงามนะครับเพื่อนๆคืออยู่แค่มือผมเองเนี่ยถ้าใครมาก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าควรที่จะอนุรักษ์ไว้เลยครับผมครับก็เดี๋ยวไปตามทางครับเดี๋ยวก็ออกไปคิดว่าตรงนี้จะน่าจะเป็นอุโมงค์อันเดียวที่โผล่มาถึงด้านหลังนะครับป่ะอ๋อไม่ด้านนู้นก็มีแต่เขาปิดไฟมืดโอเคเราออกมาด้านหลังนะครับหลังอุโมงค์มีทางขึ้นนะครับเพื่อนๆนู่นไงเห็นเจดีย์แล้วนะครับไปดูกันนะครับบ่อปลาดูน้ำนิ่งๆเงียบๆตรงนี้ที่ทำบุญอาหารนกอาหารปลานะคะถุงละ10 บาทโอ้ก็ค่อนข้างเชื่องเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆก็วัดอุโมงค์นะครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่สวยงามเลยนะครับมีประติมากรรมที่เรียกว่าไงแปลกตาไม่เหมือนใครนะครับมีอุโมงค์ด้านล่างนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับ720 ปีสร้างมาพร้อมกับเมืองเชียงใหม่เลยสมัยพญาเมรายนะครับส่วนอุโมงค์นี้ก็สร้างทีหลังนะครับแล้วก็มีภาพประติมากรรมฝาผนังที่เก่าแก่ด้วยเพื่อนๆได้มาเชียงใหม่ก็เชิญนะครับวัดนี้สวยงามนะครับเชียงใหม่มีวัดเยอะแยะเลยนะฮะแต่วัดนี้ผมแนะนำนะครับใครมาก็จะชอบความสวยงามอยู่ในเมืองหรือว่าในเมืองเลยอยู่หลังมอชอนี่เองไม่ไกลนะครับครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดอีกลมลื่นดีไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่วัดส่วนใหญ่จะไปทางคิดถึงเที่ยวๆกันซะมากกว่าครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมหลงเชียงใหม่ครับผม ครับก็จะมีบทความนะครับเขียนไว้ติดต้นไม้นะครับเยอะแยะเลย